วัสดีครับเด็กๆชั้นม.1 ทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มเป็นยังไงบ้างเด็กๆม.1 สบายดีกันหรือเปล่าครูอุ้มสบายดีวันนี้ครูอุ้มพร้อมที่จะนำความรู้ดีๆเนี่ยมาฝากเด็กๆทุกคนวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันลูกเห็นไหมตัวอักษรสวยอยู่นะดำสลับกับขาวสวยอยู่เห็นชัดไหมเห็นชัดเนาะวันนี้เราจะเรียนเรื่องเสียงพยัญชนะเวลาเราจะเรียนภาษาไทยเนี่ยเราจะต้องรู้จักเรื่องเสียงเพราะว่าออกข้อสอบบ่อยมากและเราก็ใช้พูดในชีวิตประจำวันบางคนที่ไม่เข้าใจเรื่องเสียงมากพอบางคนก็อาจจะพูดออกมาไม่ชัดเจนวันนี้เราจะฝึกนะฝึกเพื่อให้เรารู้ว่าพยัญชนะมีอะไรบ้างออกเสียงอย่างไรจึงจะถูกต้องวันนี้ถ้าใครเรียนแล้วเข้าใจจะออกเสียงได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเนาะระดับชั้นม.1 นะเด็กม.1 ทุกคนลุยเลยมาเสียงพยัญชนะเสียงพยัญชนะเนี่ยมาลูกมันมีกี่ลักษณะ2ลักษณะก็คือเสียงพยัญชนะต้นกับเสียงพยัญชนะท้ายมีแค่เนี้ยต้นกับท้ายอย่างเช่นครูอุ้มพูดว่าปาดปาดรู้จักไหมปาดสมมติขับรถปาดหน้ากันอย่างเงี้ยปาดอะไรคือเสียงพยัญชนะต้นปอปาอะไรคือเสียงพยัญชนะท้ายดอเด็กจบไหมจบไม่ยากเนาะนี่คือพยัญชนะต้นแล้วก็พยัญชนะท้ายนี่แหละเราจะเรียนกัน2ลักษณะนี้อ้าวต่อนะหมุนไปหมุนมาเวียนหัวดีเหมือนกันเนาะมาเริ่มต้นด้วยเสียงพยัญชนะต้นเสียงพยัญชนะต้นมันมี2ลักษณะคือต้นเดียวคือมาตัวเดียวกับต้นผสมคือมา2ตัวอย่างเช่นครูอุ้มพูดว่าปาดเมื่อกี้นี่แหละนะปาดมากี่ตัวมาตัวเดียวปอปามาตัวเดียวแต่ถ้าครูอุ้มพูดคำเดียวกันเลยปราดปราดและอันนี้ปราดและเป็นนักปราดแล้วเนาะมากี่ตัวมา2ตัวนี่แหละต้นเดียวอันนี้คือต้นผสมเข้าใจปะเข้าใจไหมเข้าใจเนาะคราวนี้ต้นเดียวต้องจำไหมท่องไว้จำไม่หมดก็ไม่เป็นไรแต่ท่องไว้เนาะมีอะไรบ้างกอไก่คอควายงองูจอจานชอช้างซอโซ่ดอเด็กต่อเต่าทอทหารยังไม่หมดนอหนูใบไม้ปอปลาผอพึ่งฟอฟันมอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนออ่างฮอนอคูงงไหมฝอฝาไปไหนครูอุ้มคะทำไมมี21เสียงอะคะทำไมมี21เสียงคะพยัญชนะไทยมีตั้ง44ตัวทำไมมี21เสียงเองอะคะครูอุ้มคะมีแต่ฟอฟันฝอฝาหายค่ะฟอฝาอยู่ในฟอฟันลูกฟอฝาอยู่ในฟอฟันพอพานก็หายค่ะครูอุ้มพอพานกับพอสำเภาอยู่ในพอพึ่งลูกเนี่ยถ้าเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำไมมันเหลือ21เสียงเนาะเพื่อไม่ให้ขาดตอนลุยต่อนะลุยต่อคราวนี้เรามาดูสไลด์นี้อ้าวกลับมาฝั่งนี้แล้วเนาะเห็นชัดไหมเห็นชัดเนาะคราวนี้ที่ครูอุ้มบอกว่ามันมี21เสียงเพราะอะไรเพราะบางตัวเนี่ยเสียงมันซ้ำกันเช่นเราออกเสียงดออ่ะทุกคนออกเสียงดอดอดอเห็นไหมดอเด็กเนี่ยมันไปซ้ำกับดอชดาลูกดอเด็กมันไปซ้ำกับดอชนาดังนั้นเขาเลยนับเป็น1ก็คือเสียงดอเช่นเดียวกับเสียงอะไรเช่นเดียวกับเสียงซอสอโซ่สอเสือสอสลาสอฤาษีมันไปซ้ำกันเห็นไหมมันออกเสียงซอสอซอสอซอสอมันเหมือนกันเลยนับเป็นเสียงเดียวคือเสียงซออันนี้หนักเลยอันนี้หนักเลยทอทหารลูกทอทหารมันมีทั้งทอทหารทอธงทอนามันโททอผู้เฒ่าทอฐานทอถุงนับรวบมันเลยเป็นทอทหารเสียงเดียวงงไหมยอยักษ์กับยอหญิงลูกยอยักษ์กับยอหญิงนะยอยักษ์กับยอหญิงลูกดูนะยอยักษ์ยอหญิงมันออกเสียงยอเหมือนกันยอออกเสียงตรงๆนะยอนะก็เป็นเสียงยอโอเคมั้ยโอเคมั้ยโอเคเนาะอันนี้คือลักษณะเหมือนกันแต่คราวนี้หนูดูสิลูกหนูดูไอ้พวกที่มันไม่เข้าพวกคือพวกที่ไม่มีสังกัดไม่มีลูกสมุนกอไก่งองูจอจานวอแหวนบอใบไม้ปอปลามอม้าออ่างพวกนี้เนี่ยเสียงมันไม่ซ้ำกับใครมันอยู่ได้ตัวเดียวๆของมันเนาะดังนั้นทำให้พยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยเหลือแค่21เสียงเสียงสำคัญที่หนูจะต้องรู้จักในวันนี้อยากสอนเสียงนี้ลูกเสียงนาสิกภาษาอังกฤษเรียกว่า nasal ไม่ได้กระแดะนะไม่ได้แบบว่าภาษาไทยเรียกว่าไม่ได้ทำให้มันแบบพิเศษขึ้นมาไม่ได้ทำให้พิเศษขึ้นมาเสียงนาสิกเนี่ยมันคือเสียงที่ออกจากจมูกลูกอ่ะทุกคนออกเสียงงองอลมออกทางไหนลมออกทางจมูกงองออ่ะเสียงนอนเอนนอเสียงมอม้าลูกมอ
มทั้งหมดนี้มันขึ้นจมูกหมดเลยแต่ถ้าเป็นเสียงฮอออกจมูกไหมไม่ออกออกคอรอออกจมูกไหมไม่ออกมันไม่เหมือนงองอฮองอฮอเห็นไหมเสียงพวกนี้เรียกว่าเสียงนาสิกนะลูกนะโอเคเนาะผ่านไปเออนะผ่านไปเนาะอ้าวลุยต่อคราวนี้ข้อควรระวังกลับมาฟังเดิมนะข้อควรระวังก็คือเวลาเราเรียนเรื่องพยัญชนะต้นกับพยัญชนะที่มันเป็นพยัญชนะผสมเนี่ยมันมีข้อควรระวังตรงนี้ลูกคำควบกล้ำดูคำควบกล้ำนะที่มันเป็นทอรอที่มันเป็นทอรอแต่คำนี้มันออกเสียงทอรอไหมคำนี้ออกทรายไหมมีใครออกเสียงว่า try ไหมไม่มีนะลูกคำนี้เนี่ยมันคือเสียงสอโซมันคือเสียงเดียวกันกับพวกสอเสือสอสลาสอฤาษีคือเสียงสอโซตรงนี้หนูต้องระวังบางทีข้อสอบเขาออกให้นับเขาออกให้นับเนาะเขาออกให้นับนะดังนั้นเราจะต้องระมัดระวังว่าทอรอบางตัวมันออกเสียง size มีอีกสุดโสมสุดโสมสุดโสมกับคำว่าซื้อเสียงเดียวกันไหมเด็กๆจะได้เข้าใจนะสุดโสมกับคำว่าซื้อเสียงเดียวกันไหมเสียงเดียวกันเพราะว่าทอรอตรงนี้มันออกเสียงสอสอโซ่ตัวนี้ก็ออกเสียงสอเช่นเดียวกับคำว่าเสือลูกเสือเสียงเดียวกันไหมสุดโสมซื้อเสือเสียงเดียวกันหมดเลยนะจำไว้นะเสียงสอโซ่สอสาราสอฤาษีสอเสือแล้วก็ทอรอที่ออกเสียงสอเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดโอเคปะโอเคเนาะไม่ยากอ้าวมีอีกลักษณะหนึ่งไอ้พวกเนี้ยอักษรนำอนำยอมันออกเสียงอะไรเช่นคำว่าหย่าหย่าออกเสียงอะไรลูกหย่าออกเสียงยอยักษ์ตัวเดียวหย่ามันไม่ออกเสียงอเวลาไปทำในโจทย์เนี่ยเวลาหนูเจอคำว่าหย่าเนี่ยมันออกเสียงอะไรโจทย์ต้องการรู้ว่าออกเสียงอะไรหนูต้องรู้ว่ามันคือเสียงยอหย่าคือเสียงยอเนาะหมาเสียงอะไรลูกหมาหมาคือเสียงมอนะลูกนะหมาคือเสียงมอหนูคือเสียงอะไรลูกหนูคือเสียงอะไรหนูคือเสียงนออดังนั้นเนี่ยหลายๆคนพลาดทำข้อสอบแล้วพลาดเพราะว่าเจอคำว่าหมาเจอคำว่าหมายปุ๊บไปนับเป็นเสียงหอหีบไม่ใช่นะถ้าโจทย์ให้นับเสียงเราต้องดูที่เสียงหมาออกเสียงเมก็คือเสียงมอหนูออกเสียงเนก็คือเสียงนออยู่ออกเสียงเยอะก็คือเสียงยอโอเคไหมโอเคเนาะผ่านเนาะผ่านไหมผ่านนะน่าจะเข้าใจเนาะคราวนี้กลับมาทางนี้ทดสอบความรู้นิดหนึ่งครูอุ้มจะฝึกความเข้าใจว่ามันมีเสียงอะไรบ้างมันมีเสียงอะไรบ้างลูกย่าหญิงชอบรำฉุยฉายและเล่นว่าวจุราย่าหญิงชอบรำฉุยฉายและเล่นว่าวจุรามาย่าหญิงเสียงอะไรเสียงยอชอบ กับฉุยฉายคือเสียงอะไรเสียงชอเสียงเดียวกันนะชอเชอเชอนะรำเสียงอะไรเสียงรอและเล่นกับลาอันนี้คือเสียงเดียวกันคือเสียงรอโอเคไหมว่าวคือวอแหวนมีเสียงแค่นี้นะลูกนะแต่คำมันซ้ำกันนะรอลิงกับรอจุลาคือเสียงเดียวกันบางคนออกจุลามักจะกระดกลิ้นไม่ใช่นะลูกนะรอจุลาคือเสียงรอลิงโอเคไหมโอเคเนาะต่อควายคอกนี้มีเขาสวยควายคอกนี้มีเขาสวยบางคนนับผิดลูกนับผิดควายไปนับเสียงคอไม่ได้ควายคือเสียงคอวอมันคือคำควบกล้ำมันออกคอกับวอมาพร้อมกันควายเนาะคอเสียงคอนี้เสียงนอมีเสียงมอเขาเสียงคอนะลูกนะคอควายกับคอไข่เนี่ยเสียงเดียวกันสวยเสียงซอก็คือเสียงซอเสือโอเคไหมโอเคเนาะเอาต่อขนมถุงทองเป็นอาหารคาวที่อร่อยขะเสียงอะไรขาเสียงคอนะลูกนะขาเสียงคอขาเสียงคอเนาะถุงทองเสียงทอเป็นเสียงปออาเสียงอหานเสียงหอนะก็คือเสียงหอหีบหอนกฮูกเสียงเดียวกันนะข้าวเสียงคอที่เสียงทออะเสียงอและร่อยร่อยเสียงอะไรลูกร่อยคือเสียงรอเพราะต้องกระดกลิ้นด้วยโอเคป่ะโอเคเนาะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเด็กๆไม่น่าจะยากเนาะอ้าวผ่านไม่ยากไม่ยากนะวันนี้ไม่ยากเลยและสุดท้ายและเสียงพยัญชนะท้ายหรือเสียงตัวสะกดเสียงตัวสะกดในภาษาไทยมันจะมีทั้งหมด8เสียงลูกกบดมนยวงบางทีก็สะกดตรงรูปบางทีก็สะกดไม่ตรงเช่นครูอุ้มพูดว่ามดสะกดด้วยดอเด็กแม่กดแต่ถ้าครูอุ้มพูดว่าประโยชน์ประโยชน์สะกดด้วยชอช้างอยู่แม่อะไร
ก็อยู่แม่กฎเหมือนกันนะดังนั้นยึดเสียงยึดเสียงจะได้นับเสียงถูกชอช้างดอเด็กมันคือมาตาแม่กฎเหมือนกันข้อควรระวังก็คืออัมไอไอเอานะอัมไอไอเอาพวกนี้เนี่ยมันมีเสียงพยัญชนะรวมอยู่ด้วยอัมคืออะบวกกับมอม้านะลูกนะอะบวกกับมอม้ามันคือเสียงเมอเนาะไอคืออะบวกกับยอยักษ์นะลูกและเอาคืออะบวกกับวอแหวนดังนั้นเวลาเขาให้เรานับเสียงตัวสะกดไปเจอข้อสอบนะเด็กม.1ให้เรานับเสียงตัวสะกดเช่นคำว่าลำไยเนี่ยเด็กๆอาจจะพลาดมันไม่เห็นมีตัวสะกดเลยมันไม่เห็นมีตัวสะกดเหมือนคำว่าหมดเลยความจริงแล้วมันมีไหมมันมีเพราะลำคือเสียงมอม้าใหญ่คือเสียงยอยักษ์โอเคปะโอเคเนาะไม่ยากเนาะไม่ยากใช่ไหมจบแล้วนะครูหวังว่าเด็กๆทุกคนจะเข้าใจเรื่องเสียงพยัญชนะมากยิ่งขึ้นถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถดูซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็พยายามจดเนาะแล้วก็ทำความเข้าใจครูเชื่อว่าจะต้องเข้าใจอย่างแน่นอนตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลย